สวัสดีครับเล่าจาภาษาชาวบ้านเป็นรายการถ่ายทอดสดสดออกจากสวนบางหน้าเป็นเกียงไกรสวนไผ่วันหนองโดนคือเก่าตั้งอยู่ตำบลกุดูอำเภอหนองสังจังหวัดหนองบัวลำพูเบอร์โทรศัพท์0819846526มาแบ่งปันองค์ความรู้เกี่ยวกับด่านเกี่ยวกับรางวัลนำจับตามพรบจราจรว่าเส้นทางรางวัลนำจับหลังจากจับแล้วปรับแล้วเส้นทางมันสิไปเงินเส้นทางเงินมันสิไปทางไหนเขาผู้ใดแน่ก็บอกแล้วว่าบ่ได้ฮู้หลายก็บ่ได้เก่งแต่ว่าก็พอซอกพอเล่มหามาเว้ามาแบ่งปันเพิ่มองค์ความรู้ให้พวกเฮาได้แบ่งปันกันอยู่ก่อนอื่นเลยเว้าถึงกรณีที่มีคนเอาประวัติของผมน่าสิเป็นนายตำรวจตั้งแต่ระดับสัญญาบัตรขึ้นไปไปเอาประวัติของผมอยู่ในสำนักงานข่าวสารและเทคโนโลยีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติออกมาแล้วเอาไปแช่ตามสื่อมวลชนต่างๆเอาไปแช่ตามเพจตามไลน์กลุ่มต่างๆซึ่งก็ได้ก๊อปไว้เหมือนแล้วได้แคปหน้าจอไว้เหมือนแล้วแต่ว่าฝากไปถึงผู้ที่เอาประวัติผมออกมาคนที่ไปเอาประวัติผมออกมานี่จะต้องใส่เลข13หลักเข้าไปเอาซึ่งเลข13หลักนี่ก็สิไปปรากฏอยู่ที่ศูนย์ข่าวสารและเทคโนโลยีสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งวันดังคานนายซิลูหน้าตาว่าเป็นผู้ใดเอามาหยังเอาประวัติของผมเอาประวัติเล่นไพ่ผสม10เอาออกมาให้เบิ่งให้คนเข้าใจว่าผมเนี่ยเป็นคนเล่นการพนันขันต่อแต่ว่าเอามาครับเจตนาคือเอาต้องการเป็นดิสเครดิตไอ้แค่เล่นไพ่ผสม10ผมบอกแล้วว่าผมกับบ่ได้เท่ากับบ่ได้ขาวกับบ่ได้ดีเลิศเลิศประเสริฐสีบ่ได้ดี 100% กับบ่ได้ชั่วทั้งหมดเอาประวัติเล่นไพ่ผสม10ออกมาแต่ว่าศาลตัดสินพิพากษายกฟ้องผมสู่คดีเพราะว่าผมบ่ได้เล่นศาลมีคำพิพากษาสิ้นสุดตั้งแต่ปี2556ปี2556ปีนี้2559ศาลพิพากษาตั้งแต่พูดแล้วว่าผมบ่ได้เฮ็ดผิดพิพากษายกฟ้องคดีถึงที่สุดแล้วแต่ว่าจุดประสงค์ของคนที่เอาออกมาต้องการเพื่อความสะใจต้องการเพื่อผมถือว่าอันนี้เป็นลูกผู้ชายเขาเฮ็ดกันเป็นพวกนาตัวเมียเฮ็ดกันผมจะให้โอกาสฮอดมืออื่นคือวันจันทร์ที่14พฤศจิกายนให้ออกมากราบขอโทษผมเทปถ่ายทอดสดมื้อนี้สิเป็นหลักฐานพยานผมจะให้โอกาสท่านถึงวันที่14พฤศจิกายน2559ให้ออกมากราบขอโทษผมแล้วผมสิให้อภัยแต่ว่าขันบ่ออกมากราบขอโทษผมกรณีดังกล่าวเป็นกรณีผิดวินัยร้ายแรงละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นของประชาชนซึ่งบ่น่าสิเกิดขึ้นในองค์กรของสำนักงานตำรวจแห่งชาติผมจำเป็นจะต้องดำเนินคดีท่านตามกฎหมายเพราะผมให้โอกาสแล้วก็ให้อภัยท่านแล้วผมให้โอกาสแล้วให้อภัยท่านแล้วฮอดมืออื่นผู้ใดรู้ก็ไปบอกกันได้เด้อแต่ว่าส่วนริ้วรอดต่างๆสิเอามาแค่เตรียมไว้ให้ดีได้พ่อกันแท้พอเว้าถึงเส้นทางรางวัลนำจับคดีจราจรสถานีตำรวจ11สิมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรอยู่ประมาณ20ถึง30คนอันนั้นก็ถือว่าหลายที่สุดแล้วถือว่าหลายที่สุดแล้วไอ้จำนวน20ถึง30คนเนี่ยรวมถึงผู้ควบคุมสิมี10เบิกรางวัลนำจับคือ20 30คนเนี่ยสิส่งซื้อไล่ซื้อไปให้ข้างจังหวัดแล้วข้างจังหวัดก็สิโอนเงินรางวัลนำจับมาให้โดยข้างจังหวัดแต่ละจังหวัดเนี่ยตามระเบียบแล้วสามารถเบิกจ่ายได้บ่เกินคนละ 10,000 บาทเอาตามผมไปนะเบิกจ่ายได้บ่เกินคนละ 10,000 บาทกรณีที่จับแล้วเงินบ่เป็นไปตามยอดกรณีการจับกลุ่มแล้วยอดเงินบ่เป็นไปตามยอดเจ้าหน้าที่ตำรวจนายนั่นๆจะต้องจับให้เพิ่มขึ้นจับให้ได้เต็มยอดคันบ่ได้เต็มยอดรางวัลส่วนแบ่งกสิมาหักจากของเจ้าของ 10,000 บาทนี่ล่ะเอาไปให้นายอันนี้
เป็นเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นทั่วไปทั้งประเทศตามผมไปต่อไปอีกแล้วก็สุดท้ายในเมื่อรางวัลน้ำจับมันมีจำนวนมากคน20 30คนก็เลยสิเบิกได้แค่ประมาณ 300,000 บาท 300,000 บาทเท่านั้นแล้วเงินส่วนที่เหลือเฮ็ดจังได๋ค่อยสิเบิกได้เงินที่เหลือเฮ็ดจังได๋ค่อยสิเบิกได้เมื่อมันโอนมาอยู่ที่ข้างจังหวัดแล้วจะต้องเอาซื้อคนปฏิบัติงานสายงานอื่นสิเป็นธุรการก็ดีสิเป็นสายอื่นก็ดีเอาซื้อไปใส่เพื่อรองรับเอาเงินก้อนนี้ออกมาเอาเงินก้อนนี้ออกมาแล้วเงินต่างส่วนต่างคือเอาออกมาปุ๊บแล้วก็ต้องเจ้าของบัญชีจะต้องไปถอนมาให้ผู้มีอำนาจผู้มีอำนาจก็สิโยนเศษเงินให้500บาทหรือ 1,000 ผู้ใครแน่ก็สิให้ 1,000 บาทผู้ขี้นายเคี้ยวๆแน่ก็สิให้500บาทก็เลยมีการร้องเรียนว่าจากเมียว่าที่หลังบ่ต้องให้มันเอาเข้าบัญชีฮะเด้อคันไปลื้อระบบนี้มัดทั่วประเทศผิดมัดเลยรายชื่อตรงนี้สามารถตรวจสอบได้อยู่ที่สำนักงานข้างจังหวัดคันสิลบกันคันสิสู้กันคันสิสู้ครับผมคันสิลื้อกันเป็นตัวอย่างอีหลีเอาจังหวัดอุดรธานีก่อนเป็นกรณีตัวอย่างเพราะว่าในการใส่ใบสั่งที่ออกมาเขียนให้ประชาชนคนทั่วไปนั่นบ่มีตราประทับของท่านผู้การจังหวัดอุดรธานีบ่มีฮอดลายเส้นกรณีที่เกิดขึ้นให้ไปสอบกันเอาเองว่าผู้ใดปฏิบัติหน้าที่หรือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบแต่ว่ามาเฮามาลือกันเพียงรางวัลน้ำจับไอ้ตัวรางวัลน้ำจับจะได้จอนี่ล่ะเป็นแรงจูงใจที่สิเฮ็ดให้ตำรวจขยันเกินผิดปกติเด็กน้อยๆขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปโรงเรียนบ้านมันอยู่ไกลมันบ่มีใบขับขี่มันอยากเฮ็ดแทบตายแต่ว่ากฎหมายให้มันเฮ็ดอายุ18ปีแม่นบ่ที่นี่พ่อมันบ่มีใบขับขี่มันขี่มากกับอารมณ์อรวยกันลูกเช่าให้เช่าหน้าอยู่ต่างจังหวัดหนองบัวลำพูอุดรธานีบ่แม่นเป็นลูกข้าราชการลูกเจ้าลูกนายหมดทุกคนพ่อสิได้เงินไปโรงเรียนมื้อละ500มื้อละ 1,000 พ่อแม่รับจ้างก็ได้มื้อละ300บาทคันเขายุงแน่ก็350คันเกี่ยวลุยน้ำแน่ซุมื้อนี่ได้400ก็สิบ่ได้ซุมื้อคันน้ำมันท่วมกับฟ้าเขาก็จ้างแน่จังซี่ล่ะเพราะฉะนั้นการอารมณ์อรวยกันมันเป็นสิ่งที่ดีมันต้องเบิ่งปัจจัยเบิ่งต้นเหตุว่าต้นเหตุที่บ่มีใบขับขี่เพราะว่าอายุยังบ่ถึงย้อนกลับไปเบิ่งอีกว่าร้อยเว้น20คือร้อยเว้นตรวจย่ามตู้แดงตรวจอาชญากรรมแต่ว่าร้อยเว้น30เป็นร้อยเว้นพนักงานสอบสวนร้อยเว้น20นอกจากตรวจตู้แดงตรวจอาชญากรรมตรวจสถานบริการแล้วร้อยเว้น30นี่ก็คือร้อยเว้นพนักงานสอบสวนที่รับคดีต่างๆนี่แหละที่ผมว่าเป็นหยังคือว่าร้อยเว้น30ร้อยเว้น60คือร้อยเว้นจราจรไอ้ตัวร้อยเว้นจราจรนี่ก็มีหน้าที่คันสิมีอำนาจหน้าที่ปรับได้ก็ต้องเป็นอำนาจของท่านต้องได้รับการแต่งตั้งต้องได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากผู้การภาคให้เป็นพนักงานสอบสวนแต่ว่าท่านจะต้องมีท่านต้องจบทั้งกฎหมายมานำค่อยสิแต่งตั้งได้อันนี้คือร้อยเว้น60เพื่อทำความเข้าใจที่ถูกต้องอ้าวต่อมาบัดนี้เมื่อกฎหมายจราจรเขาออกมาเองสิการปฏิบัติการเฮ็ดต้องอยู่ในความเหมาะสมเอาเบิ่งผู้ใดสิได้รับเบิกได้มาเนี่ยเอาลืมเว้าให้ฟังว่าตั้งแต่ท่านตำรวจโทรลงมาท่านตำรวจโทรลงมาที่เบิกแต่ว่าจริงๆเราบ่แม่นอันนั้นคือข้อกฎหมายข้อเท็จจริงระเบียบข้อบังคับคนที่เบิกอีหลีบัดนี้ก็คือใหญ่ก็ท่านตำรวจโทรใหญ่ก็ท่านตำรวจโทรเอาไปใช้ได้เงินแล้วได้เป้าตามที่เจ้าของบอกแล้วเอาไปพุ่นละเอาไปภาคเอาไปภาคอื่นๆพุ่นละเอาไปตามสายงานสุดท้ายปลายทางอาจสิมีฮอดปทุมวันคันมีการลื้อเรื่องนี้ขึ้นมาลื้อทุกจังหวัดเลยพร้อมกันลื้อทุกจังหวัดเลยผิดมัดต่อไปนี้ตั้งแต่เดือนท่านว่าคมเป็นต้นไปถ้ามีถ้าได้ไปตรวจสอบขอตรวจสอบไล่ซื้อแล้ว
ผู้ที่บ่ได้เกี่ยวของบ่มีหน้าที่จะได้จรเอาแล้วเอาซื้อไปเบิกเงินสิแจ้งเพิ่มจับให้มัดทั่วประเทศไทยเลยบ่ได้ทุบแต่หม้อข้าวบัดนี้ทุบฮอดกระทะมันสิเว้าจิงซี่ไปตลอดสิเว้าจิงซี่ไปตลอดมีขอความนี่ความรู้อีหยังสิเอามาแบ่งปันให้พวกเฮาได้รับรู้กันให้ได้รับให้รู้ท่านกันแล้วอีกอย่างนึงการนำร้อยเว้นไปนั่งทางถนนไปตั้งโต๊ะกลางฝากเจ้าหน้าระดับสูงคันคิดได้ชาวบ้านเขาไปถ่ายรูปออกมามันเหมาะสมบ่ระดับนายตำรวจสัญญาบัตรไปนั่งกระจอกคอกอยู่ทั้งทางนั่นเข้าใจบ่คำว่ากระจอกคอกอ่ะมันบ่หลงเหลือสภาพมันบ่หลงเหลือเกียรติยศเลยเอาไปนั่งอยู่ทั้งทางคำว่าไปตรวจจุดตรวจคือเฮ็ดหยังป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมนั่นคือจุดประสงค์หลักแต่ว่าอันถือไปมีแต่ใบสั่งอันที่ถือไปนั่นบอกว่าเป็นจุดตรวจป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมป้องกันยาเสพติดจับอะไรจักคนไอ้ที่จับได้แต่ละคนมีแต่ใบสั่งเอาไปตั้งอยู่ทั้งทางเอาไปปั๊บอีหยังนั่นน่ะคันแม่นอาชญากรรมเอาไปปั๊บอยู่โรงพักก็ได้เจ้าเอามาปั๊บใบสั่งบ่เป็นอ้างพ่วงชอบทำปาริดปาดอยค่ำให้มันเนียนว่าเอาไปให้อำนวยความสะดวกเบิ่งภาพออกมาแล้วมันบ่สวยกลับไปเลยกลับไปเฮ็ดงานของเจ้าของอันใดเนี่ยมันอยู่กลมอยู่กองเข้าไปเบิ่งงานของเจ้าของมันบ่เอื้อดบ่อยากงานที่บริการประชาชนทุกคนเห็นท้นโททั่วประเทศว่ามันเห็นแต่ผมเด็กน้อยที่ยังบ่มีใบขับขี่ที่ขี่มอเตอร์ไซค์มันก็รู้เขารู้กันทั่วประเทศมีแต่พวกเจ้านั่นล่ะบ่รู้ไอ้พวกโง่บ่มีมาตรฐานคันสิเว้าไปหลายก็สิเครียดให้กันซ้ำนี่ก็สิเครียดให้กันอยู่อย่าเครียดเครียดโลดทั้งนี้ก็บ่ได้อ่อนซ่อนคือกันทั้งนี้ก็บ่ได้ขอเขาทั้งนั้นกินคือกันทั้งนี้ก็เฮ็ดสวนทำมาหากินเองเจ้าของในเมื่อเปิดนากันเรียนกันแล้วผมก็สิล่วงลึกลงไปว่าระเบียบข้อบังคับต่างๆเพราะฉะนั้นผมถือว่าผมบอกกล่าวพวกท่านแล้วถ้าพวกท่านยั่งขืนทรงไล่ซื้อสี่บุคคลที่บริเกี่ยวของกับสายงานจราจรไปเบิกเงินที่ผ่านมาเอาอภัยให้ที่ผ่านมาอภัยให้แล้วต่อไปนี้สิบ่มีอภัยให้แล้วสิเอาจังหวัดนครราชสีมาสิเอาจังหวัดอุดรธานีเป็นโมเดลสิไปขอตรวจสอบการเบิกเงินลองเมืองว่ามันเป็นจริงบ่ถ้ามันเป็นจริงก็เตรียมตัวบ่แม่นตายผู้เดียวตายเมือดคอกบัดนี้อ้าวลองเมืองบ่ให้มื้อเจ้าสอบกันเองดอกสิให้ทหารเพิ่นช่วยสอบให้มื้อนี้เว้า3เวลาเด้เช้าเที่ยงแลงคันแม่นภาษาพระกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อ้าวสมควรแก่เวลาขอได้รับความขอบคุณจากผมนายเกียงไก่ไทยอ่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ